ข้าโจมตีกัมพูชาอีกครั้งกองเรือเข้าโจมตีเมืองฮาเตียนจนทำให้มักกิ๋วต้องหลบหนีไปยังเขตอิทธิพลของตระกูลเหวียนแต่ท้ายที่สุดกองทัพอยุธยาก็ไม่สามารถยึดฮาเตียนเอาไว้ได้เพราะตระกูลเหวียนได้ส่งกองทัพมาช่วยขับไล่ทหารอยุธยาออกไปจากฮาเตียนนับเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจในภูมิภาคที่เริ่มส่อแววความขัดแย้งให้ปรากฏเด่นชัดมากขึ้นพุทธศักราช 2278 เมื่อมักกิ๋วถึงแก่อนิจกรรมร่างไร้วิญญาณของเขาถูกฝังไว้ที่สุสานประจำตระกูลหมักบนภูเขากลางเมืองฮาเตียนทุกวันนี้ยังมีศาลเจ้ามักกิ๋วอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองเป็นการตอกย้ำถึงศรัทธาที่ชาวฮาเตียนยังคงรำลึกถึงสิ่งที่เจ้าเมืองคนแรกได้สร้างคุณูปการให้กับนครรัฐริมน้ำแห่งนี้เมื่อครั้งอดีตหลังมักกิ๋วเสียชีวิตลงหมักเทียนตือบุตรชายก็ได้ปกครองฮาเตียนช่วงเวลานั้นฮาเตียนมีความเข้มแข็งทางการทหารและมีอิทธิพลอย่างสูงต่อราชสำนักอูดงในปีพุทธศักราช 2300 เมื่อเกิดศึกชิงราชบัลลังก์ภายในกัมพูชาหมักเทียนตือได้ส่งกองกำลังจากฮาเตียนเข้าสนับสนุนนักองตนจนได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์พระนามว่าสมเด็จพระนารายณ์ราชาครั้งหนึ่งกัมพูชาถึงขั้นส่งกองทัพมาฮาเตียนตีแตกกลับไปพอแพ้เนี่ยหลุดเลยฮาเตียนกลายเป็นรัฐที่กึ่งอิสระอยุธยาก็ไม่มีเวลาไปยุ่งหรอกฮะขุนนางราชวงศ์เหวียนอ๋องเหวียนก็ไม่มีเวลาไปยุ่งทำสงครามกับจิงแทบปวดหัวจะตายแล้วอ่ะออกหนังสือรับรองให้อยู่ในเครือข่ายของข้าพเจ้าอยุธยาโอเคส่งบรรณาการมาก็ยอมรับว่าเป็นเมืองอยู่ในอิทธิพลก็ซ้อนกันอยู่อย่างนี้ในทางปฏิบัติฮาเตียนมีอำนาจฮะปกครองตัวเองสูงสุดนี่คือสิงคโปร์ของอุษาคเนย์ในยุคนั้นเมื่อสมเด็จพระนารายณ์ราชาของกัมพูชาสามารถสถาปนาอำนาจขึ้นได้สำเร็จด้วยการสนับสนุนจากตระกูลเหวียนและเจ้าเมืองฮาเตียนทำให้นักองโนนต้องเสด็จลี้ภัยทางการเมืองมาพึ่งกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งนับเป็นอีกขั้วทางการเมืองที่มีบทบาทในเกมช่วงชิงอำนาจของราชสำนักกัมพูชาปัญหาทำนองเดียวกันอย่างที่ว่านะฮะคือมันเกิดการแข่งอำนาจกันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมฮะแล้วเมื่อคุณสู้ไม่ได้เมื่อคุณแพ้คุณก็ต้องหนีไปขอความช่วยเหลือซึ่งในเวลานั้นอย่างที่ว่าใช่ไหมมีสองทางหลักๆที่จะให้ไปทางหนึ่งก็คืออยุธยาอีกทางหนึ่งก็คือไปทางตะวันออกใช่ไหมไปหาพวกเหวียนผมไม่ทราบว่าทำไมใช่ไหมองค์นนท์จึงเลือกที่จะมาอยุธยาแต่ก็เป็นไปได้ใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งขององค์ตนเนี่ยใช่ไหมอาจจะได้ความช่วยเหลือจากเวียดนามแล้วแต่ละฝ่ายแต่ละก๊กเนี่ยก็มีผู้สนับสนุนของตัวเองผู้สนับสนุนเองทั้งในกัมพูชาใช่ไหมแล้วก็โยงตัวเองเข้ากับอยุธยาฝั่งหนึ่งหรือไม่อย่างนั้นก็เหวียนอีกฝั่งหนึ่งในห่วงเวลาอันวุ่นวายของการช่วงชิงอำนาจในกัมพูชาอยุธยาก็ดูจะมียิ่งย่อนไปกว่ากันนักการแย่งชิงราชสมบัติระหว่างสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์กำลังเริ่มนำความตกต่ำมาสู่ราชธานีจนในที่สุดนำไปสู่การล่มสลายลงในเวลาอีกไม่นานนักไม่เพียงเกมแห่งอำนาจและผลประโยชน์ในดินแดนตอนใต้ของลุ่มน้ำโขงที่กำลังดำเนินต่อไปเพื่อหาจุดสมดุลแต่ดินแดนทางตอนเหนือของน้ำโขงก็เกิดการเคลื่อนไหวในการช่วงชิงอำนาจแทบไม่แตกต่างกันนับจากพระเจ้าฝางงุมได้สถาปนาอาณาจักรล้านช้างร่มขาวขึ้นในปีพุทธศักราช1896นครรัฐแห่งนี้ได้พัฒนาขึ้นจนเติบใหญ่จนเข้าสู่ยุครุ่งเรืองสุดขีดในสมัยสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชในปีพุทธศักราช2103เมื่อราชวงศ์ตองอูพยายามขยายอิทธิพลเข้ามาที่นี่ท
ทำให้สมเด็จพระชัยเชษฐาต้องส่งย้ายราชธานีจากหลวงพระบางลงมาสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ที่เวียงจันทน์ในชื่อพระนครจันทบุรีศรีสัตนาคณะหุดอุตตมราชธานีความรุ่งเรืองของกรุงศรีสัตนาคณะหุดเจริญเติบโตมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายรัชสมัยพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชการเมืองภายในล้านช้างร่มขาวก็เกิดความวุ่นวายจากการแย่งชิงราชบัลลังก์ช่วงปลายรัชกาลของพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชเนี่ยก็เริ่มมีความวุ่นวายในอาณาจักรล้านช้างนะครับมีเจ้านายราชวงศ์ล้านช้างเนี่ยพยายามก่อกบฏหลายครั้งทำให้พระองค์เนี่ยต้องเนรเทศเจ้านายไปในหัวเมืองต่างๆซึ่งบรรดาเจ้านายที่ถูกเนรเทศไปเนี่ยแทนที่จะเหมือนกับว่าออกจากศูนย์กลางอำนาจเนี่ยจะทำให้อำนาจในล้านช้างเนี่ยปลอดภัยกลับเป็นการที่จะต้องไปซ่องสุมผู้คนแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ยกกองกำลังที่ไปซ่องสุมเนี่ยให้มายึดชิงราชสมบัติในล้านช้างซึ่งหลังจากสิ้นราชการของพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมมิกราชแล้วเนี่ยเจ้านายล้านช้างที่เคยโดนเนรเทศไปสถานที่ต่างๆเนี่ยก็มาชิงอำนาจกันเป็นว่าเล่นในเวียงจันทน์เมื่อสิ้นรัชสมัยพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมมิกราชล้านช้างร่มขาวที่เคยยิ่งใหญ่จึงแตกออกเป็น3อาณาจักรได้แก่ล้านช้างร่มขาวหลวงพระบางล้านช้างร่มขาวเวียงจันทน์และล้านช้างร่มขาวจำปาสักรัฐที่แตกแยกย่อยออกจากกันเหล่านี้ทำให้ต่างต้องพึ่งพิงรัฐที่มีอำนาจเหนือกว่าเช่นเวและอยุธยาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท้ายที่สุดก็คือมีเจ้านายที่หนีไปที่เมืองเวซึ่งเมืองเวในขณะนั้นเป็นฐานอำนาจของอ่องสกุลเหียนซึ่งเจ้านายที่หนีไปเนี่ยชื่อว่าเจ้าชมพูทีนี้เจ้าชมพูก็สิ้นที่เมืองเวแต่ว่าโอรสของพระองค์เนี่ยชื่อว่าพระชัยองค์เวเนี่ยได้กลับมาชิงราชสมบัติทำให้เจ้านายที่สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชเนี่ยต้องหนีออกไปตั้งหลักแหล่งตามสถานที่ต่างๆทำให้ณตอนนั้นอาณาจักรล้านช้างเนี่ยแตกออกเป็น3อาณาจักรก็คืออาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ของพระเจ้าชัยเชษฐาที่2หรือว่าชัยองค์เวอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางของพระเจ้าทิงคีสราชแล้วก็อาณาจักรล้านช้างจัมปาสักของพระเจ้าหนอดกษัตริย์นับแต่นั้นก็เลยเป็นยุคเรียกว่ายุคล้านช้างแตกออกเป็น3หรือ3ก๊กของล้านช้างสภาพความวุ่นวายทางการเมืองภายในอาณาจักรล้านช้างยังคงดำเนินไปยังต่อเนื่องเมื่ออาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์กับอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางได้เกิดการสู้รบขึ้นอยุธยาในฐานะรัฐใหญ่ต้องเข้ามามีบทบาทเป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งคือสยามเนี่ยด้วยความที่การแตกออกเป็น3เนี่ยทำให้อาณาจักรเนี่ยโดนหั่นก็การคานอำนาจของกันเนี่ยไม่สามารถเหมือนกับกินกันลงทำให้ต้องไปพึ่งอำนาจทางข้างนอกมาทางกษัตริย์เวียงจันทน์ก็คือพระชัยเชษฐาที่2หรือชัยองค์เวียเนี่ยได้ส่งสารขอกำลังไปหาพระเจ้าพระเพทราชากษัตริย์ของอยุธยาเนี่ยเพื่อให้อยุธยาเนี่ยเข้ามาช่วยตีหลวงพระบางแต่ทีนี้ในส่วนของอยุธยาเนี่ยซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้มีนโยบายที่จะแผ่อำนาจเข้าไปในล้านช้างจึงเพียงแค่ไกลเกลี่ยระหว่างกษัตริย์ล้านช้างของหลวงพระบางกับเวียงจันทน์เนี่ยให้ยุติข้อพิพาทและการสู้รบกันสุดท้ายจึงมีการทำสัญญากันเกิดขึ้นโดยให้แบ่งเขตแดนของหลวงพระบางกับเวียงจันทน์ให้ไปชิดกันที่บริเวณเมืองที่เรียกว่าเชียงคานพุทธศักราช2306เมื่อราชวงศ์คองบองส่งกองทัพเข้ายึดล้านนาได้สำเร็จเวียงจันทน์ภายใต้การปกครองของพระเจ้าสิริบุญสารเห็นเป็นโอกาสจึงได้ขอกำลังจากพม่าให้ช่วยเข้าโจมตีหลวงพระบางนี่เองที่ทำให้เวียงจันทน์และหลวงพระบางต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพม่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งถ้าจะให้พูดตรงๆเนี่ยแรกเริ่มอาจจะไม่มีนโยบายนี้จนกว่าพระเจ้าสิริบุญสารเนี่ยจะได้ส่งสารไปขอกำลังพม่าที่เชียงใหม่มาช่วยปราบหลวงพระบางตั้งแต่ตอนนั้นแหละรู้สึกว่าราชวงศ์อลองพญาเนี่ยจะให้ความสนใจกับทางล้านช้างมากขึ้นทีนี้พอในหลังรัชกาลอลองพญาเป็นรัชกาลของพระเจ้าเชงพยูเชงหรือพระเจ้ามังละเนี่ย
พระองค์จำเป็นที่จะต้องรวบรวมบรรดาหัวเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวเมืองรัชฉานหัวเมืองล้านนาแล้วก็หัวเมืองรวมไปถึงหัวเมืองล้านช้างเนี่ยเพื่อที่จะรวมกำลังกันลงมาตีกรุงศรีอยุธยาเจ็ดเมษายนพุทธศักราช2310กรุงศรีอยุธยาราชธานีแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สืบทอดอำนาจไม่ยั่งต่อเนื่องยาวนานกว่า400ปีก็ถึงการต้องล่มสลายลงด้วยกองทัพของพระเจ้ามังระแห่งราชวงศ์คองบองก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกพ่ายในเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2309พระยาตากขุนนางเชื้อสายจีนแต้จิ๋วตัดสินใจนำกำลังพลตีฝ่าวงล้อมออกจากกรุงศรีอยุธยาโดยมีจุดหมายอยู่ที่หัวเมืองทางด้านทิศตะวันออกขบวนไพร่พลของพระยาตากในครั้งนั้นมีอยู่ราว500ถึง 1,000 คนที่สำคัญยังมีเชื้อพระวงศ์ของกัมพูชาร่วมติดตามมาด้วยมีเจ้าของกัมพูชาองค์หนึ่งฮะชื่ บางคนเอาเรียกแบบลำลองที่สุดเลยคือพระรามราชานักองโนนหนีก็เป็นเรื่องปกตินะครับนักองโนนก็มาอยู่อยุธยาก็อยุธยาก็เปลี่ยนราชการไปเรื่อยๆสมัยพระเจ้าบรมโกศเหมือนที่เราดูหนังนะฮะมันก็มีความวุ่นวายภายในจนกรุงแตกพระเจ้าตากหนีออกมาจากกรุงศรีอยุธยาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนักองโนนเนี่ยตามพระเจ้าตากศาสตราจารย์ดร.สุเนศชุตินทรานนท์นักประวัติศาสตร์ได้เสนอความเห็นไว้ว่าพระยาตากทรงมีเครือข่ายกับเจ้านายเขมรโดยมีนักองโนนเป็นตัวกลางซึ่งทางด้านทิศตะวันออกมีหัวเมืองเชื้อสายเขมรอยู่การลี้ภัยมาพร้อมกับพระยาตากจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในเวลานั้นย้อนไปในขณะที่กรุงศรีอยุธยากำลังเพลียงพล้ำให้แก่กองทัพอ่างวะสถานการณ์ของตระกูลเหวียนในเวียดนามก็เป็นไปอย่างยากลำบากเช่นกันเมื่อตระกูลจิ่งจากตอนเหนือได้ยกกองทัพลงมาโจมตีไม่สามารถให้ความสนใจไปยังสถานการณ์ด้านทิศตะวันตกได้อย่างเต็มที่เหมือนที่เคยเป็นและในเวียดนามเขาก็ไม่มีเวลาที่จะมาวุ่นวายเรื่องนี้ในเวลานั้นเพราะว่าในเวียดนามมันเกิดศึกขึ้นมาอีกรอบนึงระหว่างคือตระกูลจิ่งกับตระกูลเหวียนเนี่ยเขาลบกันเป็นร้อยปีครับขุนนางสองตระกูลเนี่ยตีกันมานานแล้วก็ช่วงตรงนั้นเนี่ยก็เกิดตีกันขึ้นมาอีกความวุ่นวายทางการเมืองเพื่อช่วงชิงอำนาจและผลประโยชน์ของรัฐต่างๆในภูมิภาคนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องการเล่นเกมอำนาจของรัฐเหล่านี้จะพัฒนาไปสู่การสร้างบันทึกหน้าใหม่ๆทางประวัติศาสตร์ของอุษาคเนย์ภาคพื้นทวีปให้มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นประวัติศาสตร์ที่ถูกฉาบทาไปด้วยสีสันของเหตุการณ์ต่างๆมากมายนับจากนี้ไปกำลังจะเต็มไปด้วยเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นอย่างที่ใครหลายคนอาจคาดคิดไม่ถึงเมื่อพระยาตากสามารถกอบกู้บ้านเมืองได้แต่อุปสรรคขวากน้ำสำคัญทางด้านทิศตะวันออกของสยามยังคงเป็นปัญหาที่จะทำให้พระเจ้ากรุงธนไม่สามารถมีอำนาจได้อย่างเต็มที่ในภูมิภาคขณะที่การเมืองภายนอกกำลังส่งผลให้ราชสำนักกัมพูชามีกษัตริย์ถึง2พระองค์ในเวลาเดียวกันนี่คือภาพแห่งความวุ่นวายที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้น